ี่แฟงอร่อยไหมคะอร่อยครับสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่นกระต่ายฮงลุงนะคะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมากินข้าวนะคะที่ร้านอาหารไทยในอเมริกาชื่อร้านว่าไทกาเล็กนะคะที่ร้านอาหารไทกาเล็กเนี่ยค่ะมีเมนูแนะนำอย่างนึงค่ะที่ชอบงั้นไม่รอช้าเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าร้านนะคะงั้นเดี๋ยวไม่รอช้าเราเข้าไปกันเลยภาษาญี่ปุ่นวันนี้คะถ้าเราจะบอกว่าเราเป็นคนไทยนะคะเราเป็นคนไทยก็คือจะพูดว่าไทจินไทจินเดสไทจินเดสเราพูดภาษาไทยภาษาไทยก็จะเติมคำว่าโกะเข้าไปนะคะก็จะเป็นไทโกไทโกไทโกเดฮานาชิมัสไทโกเดฮานาชิมัสนะคะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนนี่ก็คือเมนูของร้านอาหารนะคะไทยกาเล็กนะคะก็จะเป็นลูกกระเทียมใช่ไหมเลยกาเล็กแปลว่ากระเทียมนะคะสำหรับวันนี้มีเมนูแนะนำนะคะก็คือเขาแนะนำเมนูนี้ค่ะข้าวผัดแกงแดงนะคะข้าวผัดแกงแดงเมนูต่อไปนะคะถ้ามาไทยกาเล็กนะคะขอแนะนำเมนูนี้ค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือทุกคนดูน้ำซุปค่ะเข้มข้นมากเลยเห็นไหมกินหมดเลยอร่อยหรือไม่อร่อยดูตรงนี้นะคะหมดสำหรับวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็อิ่มน้ำสำราญ อร่อยไหมพี่แฟรงค์ Oh it's very good yes mucho arroz What is mucho arroz mucho Spanish for a lot กระต่ายโฮมรูมสายยนาราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ